หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันว้าวดวงจันทร์สวยมากๆเลยครับรู้ไหมเคยมีคนขึ้นไปบนนั้นด้วยนะนี่ไงนักบินอวกาศชื่อว่านีลอาร์มสตรองเป็นนักบินคนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์เลยนะครับแล้ววันนี้พ่อแบงค์จะให้น้องบิงน้องไบทดลองเดินบนดวงจันทร์เดินไปก็เด้งถึงไปเดินไปก็ลอยตัวด้วยตอนนี้นะครับเรากำลังใส่ชุดแล้วนะครับใส่ชุดจำลองการเดินบนอวกาศการเดินบนดาวอังคารน้องบิงน้องไบจะเดินได้ไหมเอาใจช่วยด้วยนะครับตอนนี้เราใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนเดินแบบก้าวขาเลยนะเอามือลงมาเอาละครับเราจะทดลองการเดินแล้วนะครับเอาแล้วเดินเลยเดินเลยเดินซ้ายขวาซ้ายนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเก่งมากเก่งมากบิงเก่งมากบิงบิงหันกลับมาบิงหันกลับมาเดินเด้งนุ่มไหมบิงถ้าเราเดินบนอวกาศแบบนี้นี่สนุกเลยเนาะขอบคุณนะครับถึงแล้วขอหน่อยขอหน่อยนี่และตอนนี้นะครับเราเจอเครื่องเล่นไจโรสโคปเครื่องนี้เขาจะเป็นการจำลองการฝึกซ้อมของนักบินอวกาศก่อนที่จะขึ้นบินน่ะเราต้องมาฝึกซ้อมก่อนนะเอาแรงเลยค่ะแรงสุดพอห้ามกีดห้ามกีดพอขอเก็บขอและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Imperium ชลบุรีนะครับเราจะไปดูดวงดาวกันต่อครับดาวเยอะเต็มท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้าจำลองเลยน่าไปไปดิ้งทุกคนทุกคนพบกับดวงดาวนับล้านดวงดวงดาวนับล้านดวงจริงๆเราดูดวงดาวใกล้ๆนี่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในโซนอวกาศแล้วนะครับโซนแรกนะครับรู้จักกับแรงดึงดูดแรงดึงดูดของโลกเวลาที่ของอยู่บนโลกถ้าของร่วงแล้วของก็จะตกออกมาน้องไบครับอันนี้เขาเรียกว่าแรงดึงดูดเวลาอยู่ในโลกไหนพ่อลองยกสิทุกคนเราเจอการจำลองนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องบินอวกาศเกิดแบบผิดพลาดอ่ะตอนอยู่บนอวกาศเป็นแบบนี้เลยโอ้โหเก่งมากเล่นไหมเล่นไหมไม่เล่นก็ได้เดี๋ยวพ่อเล่นให้เด็กๆดูและตอนนี้นะครับเราเจอเครื่องเล่นไจโรสโคปเครื่องนี้เขาจะเป็นการจำลองการฝึกซ้อมของนักบินอวกาศก่อนที่จะขึ้นบินน่ะเราต้องมาฝึกซ้อมก่อนนะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะลองฝึกดูหูทุกคนหมุนติ้วเลยอ่ะหมุนแบบนี้เลยครับนี่คือการฝึกซ้อมของนักบินนะก่อนที่จะขึ้นบินจริงอ่ะต้องหมุนติ้วติ้วติ้วแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อจะขึ้นแล้วนะพ่อไปอย่าพูดเยอะจะเจ็บคอระหว่างนี้ให้พ่อแบงค์ขึ้นนะคะเดี๋ยวพ่อแบงค์ไปพากเสียงเอาแรงเลยค่ะแรงสุดพ่อห้ามกีดห้ามกีดทำไมเบาจังอ่ะพ่อขอเก็บคอให้ดีอย่าปวดคอยดูนะคะตอนพ่อลงมาจะเป็นแบบไหนพ่อแบงค์ลอยมาเลยทุกคนพ่ออย่าเมินบอกทุกคนว่ามันเป็นยังไงเอาความจริงก็มึนๆแบบมึนแล้วตอนนี้คือมึนอยู่เหมือนเราหมุนรอบตัวเองปะเหมือนเราเล่นเล่นเครื่องเล่นนั่นแหละหรือเพราะว่าอายุใช่แต่ถ้าเด็กเล่นอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ต้องอายุ12ขึ้นไปแล้วก็ส่วนสูง130แล้วก็น้ำหนักต่ำห้ามเกินใช่ทุกคนครับแล้วตอนนี้เราเจอจรวดแล้วครับนี่นักบินอวกาศของเราพร้อมแล้วบินเข้าไปบินเข้าไปเดี๋ยวขอตามหาจรวดก่อนนะจรวดอยู่นี่นี่จรวดของเราลำใหญ่ลำสูงมากน้องบิงน้องบิงอยากขึ้นจรวดไหมอ่ะวิบิงเจอจรวด
แล้วมิ้งเจอจรวดแล้วโอ้โหวางไว้แบบนี้เลยอุ้ยเขาหมุนได้ด้วยนะมิ้งมิ้งรู้ไหมว่าจรวดอ่ะทำไมถึงยาวมากนี่เดี๋ยวพ่อแบงค์จะเล่าให้ฟังจรวดนะครับเขาจะเป็นระบบเชื้อเพลิงอยู่ข้างล่างตอนจรวดพุ่งขึ้นไปอ่ะระบบเชื้อเพลิงก็จะหลุดออกมาหลุดออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็หลุดตรงนี้ก็หลุดเหลือแต่ข้างบนเลยนะอันนี้เป็นจรวดของประเทศจีนเห็นไหมมีธงประเทศจีนอยู่ข้างบนด้วยส่วนน้องไบร์ทนะครับดูจรวดของประเทศอเมริกาอยู่หูจรวดอเมริกาอันใหญ่มากอันนี้นักบินอวกาศของจริงของนาซาแม่แล้วรู้ไหมมีนักบินอวกาศอ่ะที่ขึ้นไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้กลับมาด้วยนะการทดลองครั้งแรกๆอ่ะมีการเสียชีวิตด้วยนักบินอวกาศขึ้นไปแล้วไม่ได้กลับมาแล้วตอนนี้เขายังมีอยู่ไม่เขาตุยไปแล้วโหนี่ชุดจริงอุ้ยนี่ไงชุดตุ๊กตา VS ชุดนักบินของจริงเขามีถังน้ำด้วยนะเวลาเดินอยู่ก็กินได้เลยมีแบบเครื่องกันน้ำด้วยใช่มีเครื่องกันน้ำด้วยนี่ทุกคนรู้ไหมเขามีในชุดเนี่ยเขามีที่ฉี่ด้วยนะถ้าฉี่อ่ะชุดเนี้ยเขาก็จะเก็บฉี่ได้เลยฉี่ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำเลยฉี่อยู่ในชุดนี้มีแบตเตอรี่ด้วยในชุดนี้มีทุกอย่างเลยนะมีหลอดไฟมีวิทยุมีพัดลมใช่มีระบบเตือนภัยมีทุกอย่างเลยเนี่ยเขาบอกว่าทำไมนักบินต้องสวมชุดก็เพราะว่าข้างนอกโลกอ่ะมันไม่เหมือนบนโลกเพราะว่าข้างนอกโลกอ่ะตัวเราจะลอยแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจบางทีอ่ะตัวเราก็หมุนเหมือนที่พ่อแบงค์ไปเล่นเมื่อกี้บางทีอาจจะมีพวกรังสีอันตรายต่างๆใช่ที่แบบเป็นอันตรายกับเราต้องใส่ชุดป้องกันแล้วเขาบอกว่าชุดมี2แบบจะเป็นชุดอวกาศที่สวมใส่ขณะเดินเข้าสู่โลกและตอนออกนอกโลกก็ใช้ชุดนี้ใช่ถ้าเข้าโลกต้องใส่สีส้มเมื่อกี้ใส่ชุดอวกาศแล้วตามหาต้องนานใส่ชุดอวกาศอยู่นี่เองโอ้เอาแบบนี้ดีกว่าบิงเราเข้าไปดูข้างในยานอวกาศกันนี่ประตูเปิดแล้วก่อนอื่นเราต้องสแกนหน้าก่อนแล้วกดรหัสกดเลยครับกดรหัสถ้ากดรหัสไบเข้าได้คนนึงถ้าบิงจะเข้าบิงต้องกดของบิงนะบิงกดรหัสแล้วสแกนใบหน้าโอเคเข้าเลยครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วข้างในนี้สว่างมากเราเข้ามาแล้วนะครับเป็นเย็นมากเลยอ่ะนี่ไงมีชุดนักบินด้วยเป็นชุดนักบินอวกาศสำหรับสวมใส่ตอนที่ไปปฏิบัติงานอยู่ที่ดวงจันทร์อันนี้เป็นห้องนอนของนักบินนอนเลยครับนอนได้กี่คนอ่ะเหมือนเป็นแคปซูลเนาะเวลานอนเขาจะนอนบนแคปซูลหนาวมากเลยอ่ะดูลองมองกระจกไปข้างนอกสิเห็นเหมือนพื้นที่ของดาวของดวงจันทร์เลยอ่ะมาแล้วเจอแล้วคนนั้นแหละคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์คนแรกอุ้ยกระโดดเหยียบดวงจันทร์แล้วอ้าวหายไปเลยปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเลยครับประตูออกแล้วประตูเปิดแล้วสวัสดีครับบิงบายเราไปกดมนุษย์อวกาศกันได้1เหรียญคนละ2กดเลยนะไปเลยครับเอาตู้ไหน1เหรียญได้กด1เหรียญกดได้2คนเลยเอาตู้ไหนดีนี่ตู้นี้ว่างตู้นี้ตัวใหญ่ด้วยเอาละนะน้องบิงหยอดเหรียญเลยครับไม่คลิปช่วยเล็งหน่อยนะเขาบอกว่าตู้นี้กดง่ายกดยังไงก็ได้เอาละครับบิงเล็งให้ดีเอาที่มันเป็นหัวตุ่มๆเลยตัวไหนดียังตรงแล้วหรอยังไม่ตรงอันนี้อันนู้นอ่ะกดได้ครับได้อุ้ยพ่อขอโทษให้เด็กกดเองเลยไหมแม่ให้เด็กเขาเลือกเองน่าจะตรงแล้วนะเดียวกดเลยมือเบี้ยวเอาอย่างนี้พ่อกดดีไหมให้พ่อกดเผื่อจะได้จริงมาครับเดี๋ยวเรากดตู้นี้กันได้ด้วยอ๋อตู้นี้ได้ง่ายเฮ้ยน่ารักมากตู้นี้ได้เลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่คุณตากับคุณยายให้มาน่ารักมากคุณตาเล็งเก่งมาก
อ่ะบิงเลือกเองต้องหยิบหัวเอาละครับบิงเลือกเองครับทุกคนบิงเลือกเองแม่ช่วยดูหน่อยตอนนี้บิงเลือกเองแล้วหุ้ยบิงบิงโอ้โหพ่อมั่งพ่อมั่งบิงกดบิงกดปั้งปั้งได้ครับได้ได้2ตัวเลยอุ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงตัวเขาง่ายขึ้นมาแล้วตัวเขาง่ายขึ้นมาแล้วแม่ขออีกทีนึงขอลองนะได้บิงไปตัวนู้นตัวเดิมอ่ะบิงกดขอให้ได้นะบิงอุ้ยทีนึงทีนึงเรากดไม่ตรงอ่ะหัวมันขึ้นมาแล้วขอให้ได้นะอึบ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 โอ้ยเดียวไม่เป็นไรไบอยากลองกดไหมไบอยากลองไหมไบได้ลองมันบ้างยังอ่ะให้ไบลองหน่อยอันนี้มันไม่เหมือนกันหรออันนี้มีเท้าอ้าวมีเท้าด้วยเอ๋อเขาขยับให้เราด้วยอุ้ยมันกวนขึ้นมาแล้วมันกวนขึ้นมาเอาละครับเรามาเอาใจช่วยน้องไบด้วยนะอันไหนดีอันไหนดีโอ้โหมันเหมือนกันหมดเลยเนาะต้องตามใจไบเลยอ่ะเดี๋ยวร้อนมันนิ่งก่อนเอาไม่เป็นไรเวลาเด็กเยอะกดแล้วหนีบหัวขึ้นมาหุ้ยไบตรงมาเนี่ยโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิ่งไบด้วยนะบ๊ายบาย